ซึ่งผมต้องแจ้งก่อนนะว่า ID หลักผมเนี่ยผมเปลี่ยนจากทีมเมตานะครับเป็นทีมฟูบายเออร์ครับมูลค่า 6.3 ล้านล้านเจนันเกมมิ่งรับซื้อขาย ID FIFA M ล้วนรับดึงนักเตะรับฝากขายราคาไม่แพงปลอดภัยแถมยังมีรับเติมเกม FIFA Mobile ด้วยนะครับโอเคครับผมก็สวัสดีเด็กๆน้องๆหนูๆที่น่ารักกันด้วยนะครับทุกคนครับวันนี้ครับถึงคิวแล้วครับ ID หลักผมเองครับทุกคนซึ่งผมต้องแจ้งก่อนนะว่า ID หลักผมเนี่ยผมเปลี่ยนจากทีมเมตานะครับเป็นทีมฟูบายเออร์ครับมูลค่า 6.3 ล้านล้านนะคือเอาจริงคือตอนแรกอ่ะผมทำฟู 21U ใช่ป่ะแล้วก็เป็นคือตอนแรกผมทำเมตานะครับเมตาแล้วก็มาฟู 21U นะครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นบายเออร์นะครับแต่ก็มันก็ลงเหลือกลิ่น I21U กันค่อนข้างเยอะนะครับทุกคนซึ่ง ID เนี่ยผมบอกเลยผมเติมไปเยอะมากครับช่วงง่ายๆเลยช่วงที่ผมอ่ะช่วงที่ผมทำฟูบายเออร์น่ะนะครับช่วงหลังๆอ่ะผมเติมประมาณตกกิ่งละ 20,000 อ่ะคือเดือนนึงมี2กิ่งผมเติมเดือนละ 40,000 อ่ะเติมแบบนี้ประมาณ2เดือนอ่ะ2เดือนผมหมดไป 80,000 อ่ะทุกคนอันนี้เรื่องจริงเลยนะไม่ได้โกหกเลยเนี่ยคือบัตรถือว่าหมดหนักมากเอางี้ละกันคือผมมาได้เก็บสถิติว่าผมมาทำทีมบาเยอร์เนี่ยมาประมาณ3เดือนได้ผมให้ทายคอมเมนต์มาละกันว่าบาเยอร์ทีมเนี้ย3เดือนหลังเนี่ยผมเติมไปกี่แสนเป็นแสนน้องชายเป็นแสนแน่นอน3เดือนที่ผมเติมนะครับของรางวัลก็คือทูวอลเล็ต50บาท2รางวัลนะนะครับน้องชายเพียงกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์มาครับว่า ID ผมเนี่ย3เดือนย้อนหลังเติมไปกี่แสนแสนเท่าไหร่พิมพ์มาแล้วกันน้องชายเนาะโอเคมาเอาจริงก็ผมก็ยังมีความรู้สึกไม่ชินนะเพราะผมเล่นทีมเมตามาตลอดผมเล่นทีมเพื่อนผมไอเวไอมอสหรือว่าอะไรเงี้ยต้าอะไรเงี้ยทุกคนก็เป็นทีมเมตาหมดแล้วอยู่ๆผมมาเปลี่ยนขั้วเลยเป็นฟูลทีมเฉยแล้วฟูลทีมอย่างที่น้องรู้เนาะมันไม่สองเท้าปกติผมเล่นตัวยิงไกลสองเท้ามาตลอดนะครับเนี่ยโกมองก็ซ้าย3ซาเน่ก็ขวา3เนี่ยยิงไกลค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับแต่เดอบอยเอ้ยแต่ว่ามุนเนี่ยเดอบอยละมุลเลอร์เลวาเนี่ยผมบอกเลยอย่าให้ได้ยิงไกลลูกบักนั่งมาโอเคทุกคนมาดูกันทีละตัวเลยคือตัวนี้ครับเลวานดอฟสกี้นะครับตัวที่ผมบอกก่อนเลยว่าคือหลายๆคนคิดว่าผมดักมาฟรีนะคือผมบอกก่อนว่าตัวแรกอะผมดักมาฟรีจริงอันนี้ผมไม่ได้ตอแหลคือผมอะได้มาฟรีตัวแรกแล้วผมก็ขายนอกไป 6,000 แต่ว่าตัวนี้ที่ผมซื้อกลับมาที่ผมซื้อนอกเดี๋ยวหลายคนแบบชอบแบบพี่บอลแม่งดักฟรีขายนอกผมก็ดูเป็นผู้ร้ายในสายตาไงน้องชายแต่เนี้ยซื้อนอกมาแต่ราคาผมไม่บอกเนี้ยมูลค่าเหยียบ 400,000 ครับเลวานนะครับขู่จบสกอร์142นะสีทองมาเลยนะแต่เลวานคมจริงครับไม่ใช่แค่แบบโลไดคมนะยิงไกลก็คมนะแล้วซ้าย4อ่ะแทบไม่มีปัญหาเลยเว้ยผมบอกเลยไม่แพ้ PCAP แต่ CAP ก็ดีกว่านะมุลเลอร์ครับตัวนี้สำหรับผมมองว่าเป็นตัวเมตาที่แบบที่คนมองข้ามเอางี้ก็เป็นตัวเมตาที่คนมองข้ามผมรู้สึกว่ามุลเลอร์เป็นตัวที่2เท้าดีมากวิ่งไม่ช้ามากก็คือไม่ได้เร็วแต่ก็ไม่ได้ช้านะครับแล้วยิงไกลค่อนข้างดีง่ายๆคือใครชอบลูกยิงไกลลูกบัคหรืออะไรเงี้ยผมแนะนำนะลูกปั่นก็เล่นได้ครับและที่สำคัญ2เท้าเข้าซ้ายยิงได้เข้าขวายิงได้ทุกคนคนมองข้ามมากซาเน่อันนี้คือสำหรับผมมีดีแค่ความเร็วนะครับตัวนี้เท่าที่ผมลองมานะมีดีแค่ความเร็วเลยวิ่งเร็วครับเปิดบอลก็ไม่ดียิงไกลก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แนวน้องชายแต่ว่าวิ่งเร็วครับก็คือเล่นแบบออกปีกตบกลางอะไรเงี้ยได้ครับโกมองครับคล้ายๆนาบี้เลยนะครับแต่ตัวนี้มีพลังแบบเขาเรียกยิงปั่นยิงไกลอะไรเงี้ยยังโอเคนะครับลูกปั่นอะไรเงี้ยโกมองค่อนข้างเล่นได้นะครับพลังเยอะวิ่งเร็วมากนะครับก็เล่นสไตล์เดียวกับซาเน่ไว้วิ่งครับคิมมิชตัวนี้ผมก็มองว่าเป็นเมตาได้นะสองเท้ายิงไกลดีปั่นดีนะครับแล้วก็ตัดเกมได้ดีมากข้อเสียงเดียวคิมมิชเลยคือตัวเล็กนะครับสูงไม่ถึง180นะครับน้องชายนะครับพลังโหด240กอเลสก้าครับก็ทรงๆคิมมิชครับแต่ผมว่าคิมมิชแน่นกว่าแต่กอเลสก้าได้ตัวสูงกว่าคือกอเลสก้าเป็นตัวนึงที่แบบช่วงเนี้ยนิยมมากนะเว้ยแต่พอช่วงเนี้ยเขานิยมบัลลักไงจริงๆบัลลักผมก็หาอยู่นะครับทุกคนว่าเป็นฟูลไบเออร์เหมือนกันแต่ว่าบัลลักค่อนข้างแพงเนาะบวก8ทีท็อปอันนี้ตัวรถ FP ครับอันฟันโซเดวีนะครับอัลบาครับในอนาคตอะครับทุกคนในอนาคตผมกะจะเปลี่ยนอยู่นะครับถ้าเกิด FP เพิ่มผมจะดันอัลบาซ้ายนะครับปาวากลางนะครับแล้วขวาเป็นมาซาอุนนะครับตอนนี้ก็มีเนี่ยอูปาเมกาโน่ครับตัวนี้ตัวหลักผมเลยปาวานอยเออร์นะครับและนี่ตัวสำรองครับเนี่ยจริงผมมีมาซาอุนแบ็คขวานะอย่างที่ผมบอกนะ FP มันยังไม่พอนะครับฟองลิเบลลี่ครับสำรองปีกครับทุกคนชูโมโปติงครับสำรองกองหน้าเอาจริงค่อนข้างครบแล้วเนาะเนี่ยองลีไม่เกี่ยวนะครับปีก็มีนาบีตัวนึงครับ BTB นะครับจริงๆนาบีหลายคนถามผมว่าผมไม่เลือก 21U ใช่ครับผมรู้สึกว่าผมเป็นคนชอบยิงไกลไงผมเลือกพลังแฝงยิงไกลมาก่อน 21U แม่งไม่มีนะครับกองกลางรุกกองกลางรับครับเอฟเฟนแบกครับกลางรุกกลางรับเช่นกันครับ
มาเทอุส BTB บวก8ครับแล้วมัสอุยครับก็นี่ครับหมดแล้วเดี๋ยวต่อไปในอนาคตนะครับเดี๋ยวผมจะทำทีมแมนยูเพิ่มซึ่งตอนนี้ผมได้มาแล้วตัวหนึ่งก็คือแอนโทนีนะครับเดี๋ยวต่อไปผมคงทำทีมฟูลแมนยูเพิ่มเรื่อยๆแล้วจะมารีวิวให้ดูอีกนะครับวันนี้ก็เอาไบเยิร์นไปก่อนนะครับแผนแท็กติกก็ประมาณนี้เลยนะครับน้องชายที่ผมใช้เดี๋ยวเราประดองดูไฮไลท์กันแล้วกันว่าลูกยิงไกลเป็นยังไงป่ะไปดูในเกมครับผมไปครับสวนกลับครับโกมองเลวานไม่ผ่านได้อยู่เลวานเลวานขาซ้ายเลวานทุกคนนี่ไงครับทุกคนนี่ครับอย่างที่ผมบอกนะเลวานขาซ้าย4ครับไม่มีผลครับคือแม่งเหมือน CAP ที่ขาขวา5ขาซ้าย5เลยครับเนี่ยลูกยิงไกลเลวานครับช็อตเดียวเลยผมสวนกลับมาช็อตเดียวเลยนะครับแล้วผมบอกเลยว่าฝั่งตรงข้ามไม่ได้หมูนะแทบเกือบ 3,000 นะทุกคนครับปาวาเลวานมุลเลอร์ครับหรือว่ามุลเลอร์ครับเพราะว่ามันยืนแบบค่อนข้างกองกลางไปครับคิมมิชกอสก้าอันฟอนโซแบ็คผมเติมสูงมากไปครับโกมองอ้าวโกมองลูกนี้โอ้ยอย่างที่ผมบอกวิ่งเร็วไอ้เชี่ยแต่บางอ้าวได้อยู่โกมองเลวานครับโอ้โหซ้ายอีกแล้วครับลูกนี้ครับเขาเรียกลูกส้มหล่นครับลูกดวงดีครับโอ้โหผมขึงอยู่นานมากนะขึงนานมากขึงแบบอยู่ประมาณเกือบนาทีอะทุกคนนาทีชีวิตจริงนะไปครับโกมองกระชากทุกคนโอ้เร็วชิบหายใช้คำว่าเร็วชิบหายได้เลยครับโกมองโอ้มุลเลอร์ครับลูกนี้เลวานอีกแล้วครับแล้วก็ซัดแฮตทริกครับทุกคนเลวานครับเอาจริงผมพูดจริงนะผมขายไปนะเลวานอ่ะผมต้องซื้อกลับมาผมคิดถึงมันมากอ่ะทุกคนดูดิดูแม่งซัดดิเหี้ยโอ้เจอแมนยูด้วยฟูลทีมในอนาคตของผมโหดจริงเขาน่าจะออกอ่ะออกครับขอบคุณผมมองครับตัดบอลได้มุลเลอร์โชว์ขาซ้ายอ้าวโอ้ยิงไซก้อยเฉยครับทุกคนกะจะยิงขาซ้ายอย่างที่ผมบอกนะลูกบัคมุลเลอร์ได้หมดครับทุกคนทีมผมมาง่ายแทบทุกตัวลูกบัคได้หมดครับยิงไกด์อ่ะทุกคนอ้าวยังไงเลวานซาเน่นี่อ่ะซาเน่ทุกคนซาเน่ซาเน่ครับเอาเรื่องอยู่ซาเน่พยายามฟัดโกมัดมุนเลอร์หูทุกคนเต็มตีนครับเต็มตีนครับทุกคนโอ้โหซัดเต็มตีนเลยครับโอ้โหเต็มข้อครับเลวานปั่นขวาครับทุกคนเลวานบอกกูไม่ใช่แค่ยิงไกลคมหรือยิงเต็มข้อหรือยิงโลช็อตลูกปั่นทุกคนสามเหลี่ยมว่ะผมถึงบอกอ่ะเลวานน้องสุดจริงเลวานจานบอลซาเน่ซาเน่โกมองอยู่ไหนโกมองอีกต้องยิงบ้างโกมองอีกต้องยิงบ้างเพื่อนโกมองอีกต้องยิงบ้างแบ่งกันยิงแบ่งกันยิงครับทุกคนผมบอกเลยว่าเอาจริงไบเยิร์นอะไบเยิร์นอะก็เป็นทีมนึงที่ผมมองว่าตัวเมตาเยอะนะแต่คนไม่นิยมอย่างที่ผมบอกเลวานคิมมิชเอ้ยอะไรเงี้ยเนี้ยมุลเลอร์เอ้ยเนี้ยมันอาจจะสู้มัดเมตาของมัดลิดหรือว่าเมตาของเชลซีไม่ได้ครับแต่ผมมองว่ามันก็เก่งมากๆแล้วครับทีมนึงไปมุลเลอร์มุลเลอร์โอ้โหเต็มปีนครับยิงง่ายๆมุลเลอร์บอกไม่ยิงครับเน้นยิงเข้าสามเหลี่ยมทุกคนเน้นยิงแบบไม่ต้องรับอะป้องกันด้วยสายตาประมาณนั้นทุกคนไปแล้วครับโอ้โหหลุดแล้วทุกคนลิเบรี่มูโมโปรตีนครับโอ้โหเข้าฮอตครับ
ลิเบรี่วิ่งโคตรเร็วทุกคนเห็นนะวิ่งแซงกองหลังนะจังหวะแทงมานะโอ้โหบาเยิร์นที่ไม่มีลิเบรี่หรือล็อบเบนไม่ใช่บาเยิร์นยูโมโปติงยูโมโปติงไปยูโมโปติงอลิก้า มาเทอูดครับทุกคนมาเทอูดนี่เล่น CIM นะคนละสไตล์กับมุลเลอร์นะมุลเลอร์สไตล์แบบตัวใหญ่บางบอลเน้นส่งบอลแต่มาเทอูดนี่คือเน้นหนักนะแบบตัวตันอะเน้นเข้าหนักแล้วก็ยิงคมครับทุกคนได้อยู่ครับคอลิก้าไปครับลิเบรี่เอ้ยแม่ลิเบรี่แฟนนาบรีแม่ลิเบรี่เฉยเดี๋ยวคนตัดต่อแม่ไม่แก้กูด้วยกูพูดลิเบรี่เนี่ยแต่แฟนนาบีเนี่ยแม่งปล่อยเบอร์เลยเด็กคอมเมนต์เต็มคิมมิดโชว์ยิงไกลหน่อยคิมมิดโชว์ยิงไกลไปหน่อยนี่น้องโชว์ความมีต้าไปหน่อยนี้ซ้าย5ขวา5ผมไม่บอกด้วยว่าสูตรเนี้ยผมเล่นยังไงผมบอกเองผมไม่บอกนะว่าสูตรเนี้ยเล่นยังไงไปหาเอาเองเดี๋ยวเพื่อนเก่งกว่าพี่ชูโมโปติงผมไม่เป็นชูโมโปติงที่ยับเลยว่ะนาบรีนาบรียูนาบีอยูนาบียูนาบีส่งคิมมินคิมมินส่งลิเบรี่เนี่ยครับบาเยิร์นที่มีลิเบรี่มันคือบาเยิร์นของจริงแต่ใส่เสื้อแมนยูคืออะไรอ่ะผมลืมเปลี่ยนไม่เป็นไรน้องคือผมเปลี่ยนมาเป็นแมนยูเพราะอนาคตผมกำลังทำแมนยูไงโอเคครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับฟูบาเยิร์นผมน้องรักผมบ่อยนิดนึงนะตอนนี้ใครที่มีนักเตะโหดๆอ่ะพลัง121 122 123หรือตัวโหดๆ124อะไรเงี้ยตัวเทพๆหลุดมาติดต่อมาขายเพื่อนผมได้นะบอดเวย์หรืออินบ็อกซ์มาในเพจผมก็ได้ครับรับราคาสูงแน่นอนให้ราคาหลายหมื่นแน่นอนครับถ้าเกิดเป็นตัวดีๆนะครับยันแสนนึงให้ได้แน่นอนนะครับน้องชายก็สำหรับวันนี้ครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่รับชมกันครับลองมาเชยชมฟูลไบเออร์ที่โหดที่สุดในเซิร์ฟของผมกันครับยังไงก็คอมเมนต์กันมาน้องชายฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจพี่ด้วยไปแล้วครับทุกคนเจอกันบ๊ายบายเจอกันครับ